ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับเงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังสาเหตุเกิดจากอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมและข้อคิดเรื่องของเงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรมาฝากครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับเรื่องของเงินขาดมือหรือชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองไม่พอใช้นั้นก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆท่านที่มีค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเทอมค่ากินค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยพบเจอกับเรื่องนี้ซึ่งผมเองก็เคยพบเจอเช่นกันคลิปนี้ผมจึงเอากติธรรมและข้อคิดของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และก็เป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการใช้ชีวิตเพราะว่าหลายๆท่านในตอนนี้ก็อาจจะเงินขาดมือหรือชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เรามาดูกันครับว่าการกระทำที่ทำให้เกิดผลกรรมนี้กับเราเกิดจากอะไรเหตุจากกรรมเก่าหรือเหตุจากกรรมใหม่แล้วเราจะต้องแก้ไขอย่างไรครับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมืออยู่บ่อยๆนั้นมีความเชื่อกันว่ามาจากในอดีตชาติที่เราทำทานมาไม่ครบซึ่งหมายถึงเวลาที่เรากำลังทำทานนั้นเรายังมีจิตที่ตกอยู่หรือยังคงเสียดายในฐานที่ได้ทำไปอย่างเช่นเราตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวานสัก4อย่างและผลไม้5อย่างหรือตั้งใจจะทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นเท่านี้แต่พอเอาเข้าจริงหรือเวลาเราลงมือปฏิบัติในทานนั้นเรากลับรู้สึกเสียดายไม่อยากทำตามที่ตั้งใจหรือด้วยเหตุอะไรก็ตามทำให้เราได้ทำทานน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้ซึ่งก็เหมือนไปลดปริมาณของลงให้เหลือเพียง1อย่างหรือ2อย่างเป็นต้นและอีกสาเหตุหนึ่งมีความเชื่อกันว่ามาจากการที่วัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์หรือมีบาปเจือปนนั่นก็คือทานที่เราทำนั้นอาจจะซื้อมาด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเช่นเป็นเงินมาจากการเล่นการพนันเงินมาจากการเบียดเบียนผู้อื่นหรือมาจากการทำร้ายทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นด้วยเหตุนี้บุญกุศลที่เราเคยทำมาจึงมีลักษณะแบบครึ่งๆกลางๆเช่นในตอนนี้เรามีเงินแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็มีเหตุทำให้เงินหมดหรือเงินขาดมือจนหมุนไม่ทันและจะไปหยิบยืมใครเขาก็เป็นเรื่องยากหรือเกิดความลำบากที่คนอื่นจะช่วยเหลือและบางครั้งก็อาจจะโดนคนอื่นเขาต่อว่าต่อขานหรือดูถูกเหยียดหยามเอาด้วยซ้ำซึ่งหากเราเข้าใจในเรื่องของกรรมเก่าและมีสติ
เราก็จะไม่โกรธเคืองหรือโกรธแค้นกับคนเหล่านั้นเพราะว่าคนที่มาต่อว่าเราหรือดูถูกเราเหล่านี้เขาก็คือเจ้ากรรมนายเวรหรือเขาเคยเป็นเจ้าของวัตถุทานที่เราเคยไปขโมยไปเอาของเขามาเมื่อชาติก่อนนั่นเองครับส่วนเหตุจากกรรมใหม่ในภพชาติปัจจุบันนั้นการที่เราหาเงินได้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเงินขาดมือนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวเราต้องมาพิจารณาดูว่าเรานั้นทำเหตุให้ตรงกับผลหรือไม่สิ่งที่เราทำนั้นสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำให้มีเงินมีทองใช้อย่างไม่ขาดมือหรือไม่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าเรายังทำไม่พอยังไม่ถึงเหตุเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมของตนเองเสียรีบทำให้มันสมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นเช่นถ้าหากเรายังเป็นคนใจเร็วตัดสินใจเร็วในบางครั้งจนทำให้ชวดโอกาสสำคัญหรือเสียโอกาสสำคัญไปเราก็ใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจหรือหากเราไม่มีความรู้ความสามารถในการหาเงินหาทองเราเองก็ต้องพยายามขวนขวายและเรียนรู้เพื่อเอาความรู้นั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินทองหรือถ้าหากเรายังเป็นคนที่ใช้เงินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเราก็ต้องหันกลับมาคิดเสียใหม่ให้ดูว่าของที่เราจะซื้อนั้นสมควรหรือไม่ที่จะซื้อเมื่อเราซื้อมาแล้วมันจะทำให้เราต้องเงินขาดมือหรือไม่หรือของที่เราจะซื้อนั้นเราได้อีกหรือไม่เราต้องพิจารณาให้ดีและส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินขาดมือนั้นก็มาจากการซื้อของโดยที่เราไม่คิดเน้นก็คือซื้อของโดยมุ่งประโยชน์เทียมมากกว่าประโยชน์แท้เช่นเงินเดือนน้อยอยู่แล้วแต่เราชอบซื้อหรือชอบเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆแพงๆเป็นประจำที่เน้นเรื่องของฟังก์ชันเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงแล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาประหยัดเน้นประโยชน์แท้มากกว่าประโยชน์เทียมครับการแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้ให้คำแนะนำว่าเราควรจะแก้ทั้งสองทางคือทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้เกิดการเสริมแรงบุญซึ่งกันและกันควรหมั่นทำทานซึ่งประกอบไปด้วยทานสามอย่างที่ก่อให้เกิดบุญมากอย่างสม่ำเสมอคือวัตถุทานธรรมทานและอภัยทาน 1. วัตถุทานการที่เราจะทำนั้นก็เอาแบบที่ตั้งใจทำแบบไหนแค่ไหนก็ให้ทำแบบนั้นเช่นอยากทำ1บาทก็ทำ1บาทอยากทำ100บาทก็ทำ100บาทอยากถวายข้าวเปล่าอยากให้ข้าวเปล่าก็ถวายหรือให้ข้าวเปล่าโดยไม่ต้องเสียดายอย่าให้จิตตกไปพะวงว่าคนที่รับทานนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือคนทั่วไปแม้แต่ขอทานก็อย่าไปคิดเอาแบบให้เขาไปแล้วให้เลยขาดกันครับสองธรรมทาน
คือการเอาความรู้เพื่อไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางโลกและทางธรรมเช่นไปสอนหรือไปฝึกให้เขารู้จักปลูกผักให้ถูกต้องไปสอนเขาทำอาหารให้ดีให้เก่งเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพได้หรือไปบอกทางให้เขาได้เดินชีวิตให้ถูกต้องให้ถูกทางให้กำลังใจคนอื่นให้ต่อสู้กับชีวิตหรือไปร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์หนังสือให้ความรู้ต่างๆหรือแม้แต่เราไม่มีเงินสักบาทเดียวก็เป็นผู้นำบุญไปบอกไปเชิญชวนคนอื่นให้คนอื่นมาร่วมหรือมาช่วยเหลือสังคมหรือชวนคนมาทำบุญก็ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นครับสามอภัยทานการให้อภัยทานนั้นถือว่าเป็นการทำบุญที่ใหญ่มากการทำนั้นทำได้ง่ายด้วยตัวเองและไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่การอภัยทานแม้ว่ารูปแบบจะทำได้ง่ายแต่ว่าหลายๆท่านกลับทำได้ยากที่สุดในทานทั้งหมดเพราะว่าโดยนิสัยของคนเราแล้วย่อมมีความโกรธเคืองมีความอาฆาตพยาบาทอยู่ในกมลสันดานอยู่แล้วซึ่งเราต้องหมั่นฝึกฝนอย่างมากและต้องทำเป็นประจำการให้อภัยนั้นเราควรเริ่มจากการตั้งจิตให้สงบเสียก่อนคือให้ละจากอารมณ์โกรธเครียดแค้นให้ได้ก่อนแม้ว่าความขัดเคืองในใจยังคงมีอยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำให้จิตสงบนิ่งให้ได้จากนั้นให้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเพื่อไม่ให้มีเวรกรรมติดค้างกันต่อไปอีกและต้องให้อภัยต่อคนรอบข้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิตรคนร่วมงานกันคู่ค้าลูกค้าสัตว์เลี้ยงหรือสรรพสัตว์ต่างๆเป็นต้นก็หมั่นให้อภัยทานบ่อยๆจะทำให้จิตเรามีกำลังมากคิดทำอะไรก็จะสำเร็จโดยง่ายไม่มีกรรมมาเหนียวมาขวางเอาไว้และที่สำคัญเราต้องให้อภัยทั้งหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจและพยายามให้คนรอบข้างที่มีส่วนในชีวิตของเราให้อโหสิกรรมต่อกันและกันครับเคล็ดลับสำคัญเมื่อเราทำทานครั้งใดเสร็จสิ้นแล้วก็ให้อุทิศบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรเขาทันทีถ้าพูดด้วยภาษาง่ายๆก็คือเพื่อให้เขามารับบุญกุศลนี้ถ้าเขาพอใจแล้วยินดีในบุญแล้วขอให้เขาอโหสิกรรมให้ถอนตัวไปจากการขัดขวางในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการใช้ชีวิตหมั่นอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวดวงวิญญาณที่ดูแลคุ้มครองเราซึ่งท่านเหล่านี้มีความเชื่อกันว่ามาจากคนที่รักเราเมตตาเราอย่างจริงใจและมีกรรมดีผูกพันกันมาอาจจะเป็นบรรพบุรุษในอดีตชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องลูกหลานญาติหรือเพื่อนสนิทครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วและอยู่ในภพภูมิอื่นมันอุทิศบุญส่งไปให้ท่านเพื่อให้ท่านมีบุญเพิ่มขึ้นและสายใยแห่งบุญที่เหนียวแน่นมั่นคงท่านจะรักและเมตตาเราจะได้ช่วยดลใจให้เราพบช่องทางการหาเงิน
ที่ถูกต้องถูกธรรมช่วยดลใจให้เราพบคนดีที่จะช่วยเหลือและให้โอกาสเราดลใจให้เราพบโชคลาภที่ถึงเวลาจะได้ส่งผลให้เรามีเงินมีทองไม่ขาดมือและที่สำคัญอย่างมากนอกจากการสร้างทานใหญ่ด้วยวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ควรหมั่นสร้างความดีให้มากๆขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ไม่งอมืองอเท้าไม่ขี้เกียจหมั่นสร้างกำลังใจและให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอพร้อมกับเปลี่ยนกรรมใหม่ให้ตรงกับผลที่อยากได้คืออยากมีเงินมีทองไว้ใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ